ผมได้หาทางออกกับเรื่องนี้มาแล้วในเมื่อทางฝั่งเขามีหัวหน้าเหล่าทัพทั้ง5ขุนพลในการมาจัดการเจ้าพวกพารุรุไวรัสนี้ทางฝั่งผมก็ต้องจัดตั้งทีมต่อต้านหรือฝ่ายต่อต้านโดยมีหัวหน้าทั้ง5แคว้นด้วยกันในการจัดการกับเรื่องนี้โดยเริ่มจากหน่วยที่1หัวหน้าแคว้นพลังแห่งครอบครัวดอมโทเรตโตหัวหน้าหน่วยที่2เจ้าแคว้นเด็กใจเกเรพี่คาเซียหัวหน้าหน่วยที่3แคว้นธรรมะตุกจิตกระชากใจอาจารย์แดงบอกไปยังไอ้พวกชาตินรกหัวหน้าหน่วยที่4แคว้นแมวน้อยคนที่คนทั้งโลกรู้จักป๊อปแคทและสุดท้ายหัวหน้าของเหล่า5แคว้นผมเองโยสิครับผมเองเพราะจริงๆคือคิดไม่ออกแหละมันนึกไม่ออกเอาตัวเองใส่เข้าไปซึ่งทั้งหัวหน้าเราทัพนี้ก็จะเป็นหัวหน้าแห่งมีมที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับเจ้าพวกพาโดรุไวรัสอย่างที่เขาบอกเลยครับเมื่อเราเจอมีมเราก็ต้องจัดการมันด้วยมีม